มีการตรวจเช็คระบบน้ำหลักฐานสำคัญรถเทรลเลอร์รถอะไรแล้วแต่น้ำมันเครื่องเบรกไฟแล้วก็ระบบน้ำมันต่างๆครับทีนี้ระดับน้ำมันหล่อเย็นไปถามว่าพนักงานของรถเนี่ยเราจะต้องมีการอบรมอยู่แล้วการใช้เครื่องมือคือรถบางท่านนะครับรถเป็นแต่ดูรถไม่เป็นก็มีนะพนักงานของรถติดเข้ามาเราจะถูกให้เจ้าที่ของเราเนี่ยฝึกนะครับแล้วก็ติดมีการทดสอบพนักงานรถท่านจะเป็นแต่ไหนมาไม่รู้ขับรถเป็นแต่ขับรถแบบไม่ถูกต้องบางคนขับรถเป็นแต่ไหนเรามองว่าขับรถใช้เครื่องมือเกียร์หนึ่งเกียร์สองการใช้เกียร์การเทรนเกียร์นี่เราก็ต้องมีพี่เลี้ยงนะครับไปกับพี่เลี้ยงก่อนให้พี่เลี้ยงให้ขับแล้วก็ดูพฤติกรรมแล้วก็ปรับอะไรงานนะครับโอเคนะครับแล้วการตรวจเช็คเนี่ยเกี่ยวกับการทำงานเครื่องปรับอากาศนะครับเช็คลมยาอันนี้ก็คือระบบลมของวีเซิร์ฟเนี่ยเราก็สั่งไปที่รถซับด้วยอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเช็คลมหางลมหัวทุกวันนี้เรามีการเช็คเสียตังค์ก็ยอมครับเพราะเราต้องให้รถพนักงานของรถไปเช็คลมตามค่าที่บรรทุกนะครับแล้วไปน้อยอาทิตย์หนึ่งเช็คทำให้เรายางไม่ระเบิดระหว่างทางนะครับแล้วก็ดอกยางก็ไม่ใช้จนมันไม่มีดอกเลยนะอันนี้ถ้าถามว่าการทำขนส่งและเตรียมการอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งบริษัทลูกค้าก็ช่วยเราด้วยก็คือดอกยางไม่มีเขารายงานว่าเพราะบรรทุกสินค้าไปเขายางอาจจะระเบิดสินค้าอาจจะเสียหายด้วยหรือสินค้าอาจจะไปไม่ทันในการส่งมอบต่อนั้นยางล้นเนี่ยก็มีบางบริษัทให้ความสำคัญคือให้เข้าโรงงานเลยแต่ว่ากฎตรงนี้เป็นกฎเหล็กก็คือตอบสนองลูกค้าคือว่ามันก็ดีสำหรับเราด้วยถ้าเกิดยางนอกจากสุดวิสัยที่เหยียบตะปูแล้วระเบิดอันนี้ก็ยืมแต่ถ้าเกิดว่าแตกร่อนเนี่ยยางหลอดเนี่ยเนี่ยลูกค้าเขาก็ไม่ค่อยฟังแล้วนะนั้นวันนี้การทุกอย่างที่การเตรียมการเรื่องคนนะการเตรียมความพร้อมของรถนะครับมันจะต้องพร้อมกันหมดนะครับแล้วสุดท้ายการเช็คเชื้อเพลิงแก๊สอย่างเงี้ยบางทีคืนนี้นะพนักงานรถอยู่ตีนเขาไม่เติมน้ำมันน้ำมันจะหมดคิดว่าดันเขาขึ้นข้างเขาแล้วจะเจอปั๊มอันนี้ก็ไปหมดระหว่างเขาไม่คิดดูแล้วกันว่าเมื่อ10ปีที่แล้วทำไงฮะก็ต้องจอดรถนะครับจ้างรถแต่งชาวบ้านลงไปซื้อน้ำมันมันเป็นคอร์สทั้งนั้นแล้วใครคุมรถฮะล็อกรถล็อกสินค้าว่าถ้าเกิดโดนปล้นหรืออะไรพวกนั้นมาอันนี้เราก็ดูว่าเชื้อเพลิงเนี่ยพยายามให้เต็มถังนะครับการตรวจเช็คเชื้อเพลิงสมัยก่อนเป็นแก๊สตอนนี้รถแก๊สเราไม่มีเราไม่ใช้สมัยก่อนเป็นแก๊สยิ่งเครียดนะครับว่าจะต้องเติมจุดไหนจุดไหนมันเจอคล้ายรถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเติมไฟฟ้าตรงไหนเนี่ยมันก็เหมือนเตรียมการถ้ารถแก๊สไปจีดีก่อนไปจีดีนี่จะแรกนี่เกิดมานี่ปั๊มน้อยมากนะตอนนี้เราก็มาใช้รถน้ำมันหมดแล้วครับครับก็คือการตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่นต่างระบบน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะระดับน้ำมันพาวเวอร์อันนี้สำคัญที่สุดก็คือว่ารถเนี่ยมีการเข้าศูนย์อยู่แล้วแต่เมื่อเข้าศูนย์การใช้รถทุกวันนะเราก็ต้องเช็คก่อนที่จะออกไปบางทีวิ่งทางไกลแต่จะเป็นรถป้ายแดงรถใหม่มันก็ต้องมีการเช็คระบบนี้เพราะมันอาจจะรั่วได้เพราะมันอาจจะซึมได้นะครับนั้นการเช็ครถเป็นมาตรฐานที่ต้องทำถ้าเราเข้มงวดกับพนักงานขับรถให้เขาเช็คแล้วให้เขาดูทุกครั้งก่อนที่ออกมันได้ติดที่นิสัยการเคยชินนะครับนี่สังเกตการผิดปกติของเครื่องยนต์ทำงานเครื่องยนต์ท่อไอเสียการทำงานต่างๆพนักงานขับรถก็ทราบอยู่แล้วบางท่านมีแล้วคัดดังแก๊กแก๊กแก๊กเขาก็กลัวไม่ได้งานก็ดันเที่ยวหนึ่งเขารู้อยู่แล้วว่ารถเนี่ยคัดจะหมดแต่ไม่บอกฝ่ายซ่อมลุงก็ไม่สามารถเช็คคัดได้สุดท้ายจะเป็นหน้าที่ซ่อมลุงขึ้นไปขยับด้วยแต่รถนี่ไม่มีความรับผิดชอบเราก็มีกฎมาตรการถ้าคัดจะหมดพนักงานรถจะต้องรับผิดชอบเพราะว่ารับผิดชอบไงคุณต้องแจ้งสมองดูถ้าคุณไม่แจ้งแล้วคุณดันทุลักไปจนแผ่นคัดกินอันนี้เป็นกฎของเราเลยเพราะเกิดปัญหาปุ๊บเราจะตั้งกฎเข้ามาพนักงานรถก็รู้ละเราไม่ได้ให้มาซ่อมเราให้แจ้งแล้วเราก็เข้าถูกแล้วก็เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าถ้าท่านซ่อมรถเองอะไรเองเนี่ยหรือท่านมีอู่เองโดยพนักงานรถอันนั้นต้องยิ่งระวังเพราะพนักงานรถไม่เป็นไรช่างมีอู่มีเดี๋ยวเข้าบอกเมื่อไหร่ก็ได้อันนั้นจะต้องรู้นะพนักงานรถประเภทนี้ต้องมีนั้นการเตรียมการพนักงานรถเนี่ยเราต้องมีแบบแผนแล้วเราต้องมีการไปเช็คลิสต์นะครับ
เช็คลิสต์ว่าคุณจะต้องตรวจอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้มาระบบเช็ครถหาพ่วงท่านจะเห็นไหมอันนี้เป็นเจ้าที่คนพนักงานของรถของเราเองตัดพินเนี่ยก็คือว่าแป้นจานเนี่ยบางทีมันอาจจะเสื่อมต่างนกแก้วอาจจะไม่มีรถเทรลเลอร์อยู่ที่วิ่งตามมันอยู่แค่จุดแค่กระปั้นเองเด็กกระปั้นที่ท่านเห็นเนี่ยนะก็คือตลาดพินเนี่ยก็คือว่าต้องดูด้วยว่าต่างนกแก้วจับไม่จับจังหางเข้าไปแล้วตู้หนักแต่โดนกดทับพอวิ่งขึ้นเงินปุ๊บหางไหลออกจากปากนกแก้วมันก็มีนะที่แม่ลูกทิ้งลูกไว้บนถนนนะที่ท่านดูคลิปนะก็จะมีว่าทิ้งลูกเลยพ่วงรถพ่วงแต่สลักให้ล้อกันแล้วมันหลุดนะดีไม่ไปฟาดคนอื่นเพราะนั้นก็คืออยู่กลางถนนอันนั้นเกิดเหตุไม่น่าไม่เกิดที่ผมดูไม่เกิดมือเสือนี่ก็สำคัญถ้าสายลมมันขาดมันจะดันเบรกล็อกเลยปิดระบบเลยหางล็อกหรือที่ท่านเห็นบนท้องของพี่ทำไมมันเป็นเบรกยาวๆล่าสายลมขาดแล้วเบรกหลังเนี่ยหางล็อกลากไปเลยกว่ารถจะรู้ก็ลากไปประมาณสัก 4-5 เมตรเห็นไหมแล้วก็หยุดแล้วก็มาใส่สายลมใหม่อันนี้ก็ต้องดูนะว่าพนักงานของรถเทรลเลอร์สำคัญนะฮะว่าต้องดูระบบต่างๆเยอะมากมันก็มีฝ่ายข้อมูลคอยเช็คอยู่ตรวจสอบระบบไฟของพนักงานนะระบบปุ่มล็อกมือเสือแล้วก็ปุ่มล็อกสวิตช์ล็อกสวิตช์ล็อกท่านก็ดูนะว่าสวิตช์ล็อกเนี่ยสำคัญบางทีพนักงานรถที่บอกว่าไม่ล็อกหรอกเดี๋ยวเวลาตู้โค้งตู้หลุดตู้เนี่ยนั้นพนักงานพวกนี้ท่านอย่ามาเป็นพนักงานรถท่านเพราะมันจะมีหลายคดีหลายที่เกิดตู้ไม้ลงตู้ไปทับรถตู้นะตู้ถั่วมาทับวิ่งโค้งมาเร็วของมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าไปทับรถเนี่ยอันเนี้ยเพราะนั้นการขับรถเทรลเลอร์เนี่ยเราก็จะสอนพนักงานขับรถว่าพนักงานรถเทรลเลอร์เป็นพนักงานขับรถที่ทัศนวิสัยดีที่สุดคือรถมันสูงนะคุณบอกไหมจะมองเห็นภาพข้างหัวรถเก๋งรถอะไรข้างหมดแต่ถ้าเกิดพนักงานรถใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์แล้วขับไม่เร็วเขาจะมองเห็นวิสัยทัศน์หมดแม้กระทั่งรถปิดหน้าของทางสูงเขายังมองข้ามไปได้เพราะเทรลเลอร์เนี่ยพนักงานขับรถเนี่ยสูงมากเพราะนั้นถ้าขับไม่เร็วไม่อะไรเนี่ยอุบัติเหตุไม่ได้เกิดมันเราก็มีการเตรียมรถเตรียมเรื่องรถเตรียมเรื่องบอกว่าทุกอย่างไฟเบรกบางคนก็ไม่ได้มาเช็คเลยเบรกไม่มีรถเก๋งตามหลังมาไม่รู้มองไม่เห็นเพราะรถเทรลเลอร์ใหญ่รถเทรลเลอร์เบรกไม่รู้วิ่งเข้าไปสัญญาณไฟเบรกไม่โชว์ชนท้ายรถเก๋งที่ดีอันนี้ก็มันก็เป็นความรับผิดชอบของรถใหญ่ที่ต้องดูแลอย่างนี้นะไม่ความสำคัญเรื่องนี้เพราะเราเองก็บางทีอยากขับรถเทรลเลอร์ลงแล้วเราต้องไปขับรถปิกอัพรถเก๋งเพราะรถเทรลเลอร์เนี่ยบางมิดหมดนะทำให้ชนเนื้อซ้ายชนเนื้อขวาจะไม่เห็นรถเลยว่าข้างหน้ามีเกิดอุบัติเหตุแล้วนี่การขับรถเนี่ยก็พยายามอย่าตามรถใหญ่ให้กระชั้นชิดนะครับแล้วรถเทรลเลอร์มากก็จะวิ่งประมาณเลยถึงเลนสองนอกจากประเภทที่ฝ่าฝืนกฎวิ่งขวาตลอดนะอันนี้ก็มีประเภทนี้ก็มีก็ต้องให้ระวังนะพูดเรื่องความปลอดภัยด้วยอาจจะมีล็อกต่างๆทีนี้อุปกรณ์เซฟตี้งานประจำรถนี่คือการเตรียมพร้อมนั่นที่ผู้มาเตรียมพร้อมเตรียมคนเตรียมรถแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ทีนี้ก็สายสเตลัสก็จะไปเกี่ยวข้องกับรถที่เป็นรถหกล้อรถปิกอัพที่ LTL ที่นำสินค้าเป็นผลิตขึ้นแล้วจะต้องรับยังไงของเป็นต่อขึ้นแล้วจะต้องควบคุมยังไงในการที่บรรทุกอยู่บนรถไม่เกิดความเสียหายครับส่วนกล้วยจราจรน้องแตกเนี่ยก็มีกฎหมายกำหนดมาว่าเวลารถจะเลื่อนจอดเสียหรือจอดแล้วแบบจอดข้างทางไหลทางจะต้องวางกลวยนะห่างจากหลังรถเป็นประมาณ50เมตรนะครับก็อาจจะวางรถสองอันข้างหน้าอันหนึ่งนะครับแล้วก็วางให้ถูกวิธีเพราะเวลารถที่หลบซ้ายเข้ามาหรือมาทางฟุตบาทแล้วมาเจอกลวยก็ยังกลวยเซฟตี้ด้วยก็คือเขาอาจจะหลบทันแต่เกิดไม่มีอาจจะเสียท้ายถ้าเกิดการเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุนั้นกฎหมายตรงนี้กรมการขนส่งก็ออกกฎหมายนี้มาครับเราก็นำตรงนี้มาปฏิบัติให้สอดคล้องด้วยทั้งใครทำอาชีพขนส่งก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยก็คือต้องรักษากฎระเบียบแล้วก็แม้กระทั่งในโรงงานท่านเองที่รถขนส่งไปลงท่านต้องมีกลวยวางไว้ข้างหน้านะครับกองกลวยจัดมีเลยวางไว้ให้รถเห็นว่าพอมีกลวยปุ๊บเขาจะต้องมีสติไปดึงกลวยออกแล้วก็ออกมามองซ้ายมองขวาแต่ถ้าไม่มีเขาก็ขับออกมาเลยจากช่องแล้วพวกลิฟต์มาท้ายก็ไม่ได้ดูก็เกิดอุบัติเหตุแล้วนี้เรื่องจอดในโรงงานเนี่ยก็ต้องเตรียมการบางโรงก็บางบริษัทให้มาเลยว่าก
รถเทลเลอร์เข้ารถปิกอัพเข้ารถขนส่งเข้าต้องมีมาตรฐานจอดตรงไหนอันนี้ก็เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานเขาก็ส่งมาแล้วก็ให้พนักงานของเราเนี่ยเข้าไปอบรมเตรียมการที่เข้าโรงงานเขาว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโรงงานนะซึ่งจะบอกนะครับก็กระดาษฉากนี่ก็คือเอาไว้จัดของสินค้าของลูกค้าในกรณีที่เป็นเอเซียและลาสาแล้วก็ชาร์จแล้วก็มาจะบี้แล้วก็มีกระดาษกันสินค้าถูกเสียหายด้วยนะครับแล้วก็หมอนหลุดล้อก็คือเราจะต้องมีรถต้องมีทุกคันแม้กระทั่งปิดอ้าบหกล้อเรามีเราบังคับหมดจอดถึงลูกค้าแล้วต้องล็อกถ้าไม่ล็อกบอกส่งของไปเบียร์เราถือว่าคุณไม่ทำตามขั้นตอนแล้วคุณก็จะลืมแต่คุณทำทุกวันแรกก็มีการหลุดล้อที่เริ่มใหม่ๆเมื่อ4-5ปีที่แล้วพนักงานของรถทิลเลอร์ลืมปีนครับพอดีเจอหลุดล้อปีนทำให้พนักงานรถทิลเลอร์เนี่ยคือเพิ่งเริ่มใช้ก็ลืมก็ขึ้นสตาร์ทหรือก็จะคือเดินหน้าเดินไม่ได้รถติดที่หนุนล้อนะครับบางคันก็เป็นหนุนล้อพลาสติกก็แตกหักหมดนะครับและนี้พนักงานรถเนี่ยพอเขาทำอะไรเนี่ยตรวจความถูกต้องนั้นการเตรียมเนี่ยก็ต้องเตรียมทั้งความรู้เตรียมทั้งขั้นตอนการงานเตรียมทั้งคนทั้งรถให้พร้อมนะครับทั้งระเบิดก็มีไว้ในกรณีที่ว่าเราสามารถจะเกิดกรณีที่ขับรถไประหว่างทางด้วยเจอรถเกิดไฟไหม้เนี่ยถึงเลิกขับเลยหน่อยแล้วก็มีการซ้อมกับเธอก็คือว่าเราให้ความรู้รถพอพนักงานรถได้ความรู้แล้วแล้วมีถังกับเธอก็อาจจะช่วยรถที่ไฟไหม้หรืออะไรแล้วแต่เราไม่ยากเพราะว่าการที่บนท้องถนนเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่พอรถมีน้ำใจอะไรนี้เราก็ฝึกเรื่องนี้เราก็ฝึกพนักงานขับรถด้วยอย่างวันเสาร์ที่ถึงเนี่ยเราก็จะฝึกเรื่องซ้อมดับเพลิงของครั้งสุดท้ายเรานะครับเรามีการซ้อมดับเพลิงให้พนักงานรถแต่ทั้งตัวเองการใช้แก๊สในบ้านต้องจะปิดยังไงเราไม่กล้าพอมีวิทยากรมาสอนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าต้องปิดยังไงไม่นั้นเราจะกลัวเราจะสมาธิไม่มีอันนี้ได้ดูอันนี้ครอบท่อรถเข็นอันนี้เข็นรถเข็นไม่ได้ติดไปที่พิษอ่ะก็คือในกรณีที่ส่งของตามอาคารนะครับที่ลูกค้าอยู่บนอาคารประมาณ4-5กล่อง10กล่องเนี่ยก็ใส่รถเข็นไปแล้วก็ส่งขึ้นลิฟต์ไปนะครับอันนี้ก็มีรถเข็นด้วยครับครอบท่อไอเสียก็จะมีบางลูกค้าต้องข้อไอเสียด้วยแล้วก็มีแต่ทำคือลูกค้าบอกอะไรมาเราทำตามลูกค้าเพราะลูกค้าถือมาตรฐานถ้ายิ่งลูกค้ามีมาตรฐานเราทำตามได้เราก็จะมีมาตรฐานตามกับลูกค้าเราก็จะตอบธุรกิจนี้ไปได้ครับอันนี้ก็มาสรุปว่าทุกอย่างต้องมีใบเช็คลิสต์เพราะใบเช็คลิสต์เนี่ยมันตอบโจทย์ว่าเราทำจริงแล้วเรามีการติดจริงแล้วมีการเก็บข้อมูลไปหลายที่ตามนี้ไปหลายทีมีการล้างรถแต่รถที่มีอุณหภูมิก็จะมีการว่าตั้งปิดรูหรือเปล่านะครับรถทุกอย่างที่มีเซอร์ทำข้างล่างมันจะเป็นอุปกรณ์ที่พนักงานรถเตือนสติก็ต้องมีต้องทำนะต้องเป่าแอลกอฮอล์เลยเจลล้างมือแมสนะครับอุปกรณ์เซฟตี้นั่นจะเห็นว่าการทำงานเนี่ยของการเตรียมพร้อมเนี่ยพนักงานขับรถแล้วก็ไม่เตรียมพร้อมพนักงานของรถเดียวฝ่ายออฟฟิศหรือฝ่ายผู้บริหารที่สั่งการไปที่พนักงานของเขาก็ต้องมีการเตรียมข้อมูลมีการเตรียมขั้นตอนการทำงานนะว่าจะต้องเตรียมยังไงนะนี้ก็สรุปว่าการที่ไลฟ์ตรงนี้ก็ผมก็สั้นๆนะฮะให้ทุกคนเข้าใจก็แต่ก็จะเป็นช็อตๆจะง่ายกว่าการที่หลายๆชั่วโมงแล้วท่านไหนท่านผมก็เอาเนื้อมานะครับแล้วตอนนี้ของวีเซิร์ฟเนี่ยก็ยังมีการอบรมพนักงานรถแบบในที่เราก็จะมีเดี๋ยวก็จะมีวิทยากรเข้ามาแล้วก็เรามีการอบรมพนักงานรถโดยให้หัวหน้านะครับผู้ช่วยผู้จัดการอะไรพวกนี้เข้ามาอบรมนะก็มีการแชร์กันมันจะเห็นว่าการทำงานการเตรียมพร้อมพนักงานรถถ้าท่านเตรียมพร้อมนะครับท่านมีการเตรียมเรื่องรถเรื่องอุปกรณ์นะครับถ้าทุกอย่างดำเนินการมีขั้นตอนอุบัติเหตุก็จะเกิดน้อยลงมันจะไม่เกิดน้อยลงแล้วเราก็เฝ้าระวังพนักงานรถแต่ละคนขับรถยังไงถ้าเราได้มีการดูแลผู้คุมเขาสักพักหนึ่งเราจะเหนื่อยแต่พอสุดท้ายเขาจะเข้าใจว่ามีคนดูแลเขาอยู่เขาก็จะเบาอุบัติเหตุยังไม่เกิดเป็นดีที่สุดนะครับถ้าเกิดน้อยก็ไม่รุนแรงอะไรนะครับนั้นวันนี้ความรู้ตรงนี้ถ้าท่านลองเอาไปใช้ดูนะครับเอาไปบริหารแม้กระทั่งโฟมลิฟต์ในคังไรเฮ้าส์ก็ต้องมีการเตรียมการหรือว่าต้องเช็คก่อนงานวันในทุกอย่างมีขั้นตอนหมดนะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยแต่ของโรงงานแล้วก็ของคังอย่างรถที่ก็ต้องเข้าโรงงานก็ต้องดูว่าจอดตรงไหนได้บ้างวิ่งความเร็วเท่าไหร่ตรง
จอดตรงไหนเป็นจุดที่จอดแล้วไปบังคนข้ามทางม้าลายรถในโรงงานอาจจะมาชนทุกอย่างเนี่ยพนักงานขับรถวันนี้ผมว่าก้าวหน้าไปเยอะเพราะว่ามีการอบรมของวีเซิร์ฟเนี่ยอบรมบ่อยแล้วก็มีการออกนะเรื่องสื่อต่างๆแล้วก็ท่านใดสนใจก็เข้าไปดูสื่อของวีเซิร์ฟนะครับและให้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจลูกค้าด้วยที่ใช้บริการทางวีเซิร์ฟนะครับวันนี้ผมก็ขอจบเท่านี้ก็คร่าวๆนะวันหน้าก็จะมาเรื่องอื่นต่อนะครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อไปปรับปรุงใช้ในธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสัมมนาหรือเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ weserveacademy.com หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ weserve สามารถดูรายละเอียดการให้บริการต่างๆได้ที่ weserveLogistics.com หรือตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเครือ weserve สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราและที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ